ช่วงอร่อยรอบจานชิมสุดยอดสเต็กระดับพรีเมียมจากโคราชความอร่อยที่ห้ามพลาดช่วงนี้เราอยู่กันที่สุดยอดร้านอาหารร้านหนึ่งที่ชาวเขาใหญ่ต่างรู้จักกันเป็นอย่างดีเป็นสุดยอดร้านสเต็กที่มีทีเด็ดมากมายที่จะทำให้ผู้ที่มาใช้บริการต่างติดอกติดใจไปตามๆกันและวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมมาชิมสุดยอดร้านสเต็กสุดเด็ดที่ทางร้านภูมิใจนำเสนอสำหรับร้านที่เราจะพาคุณผู้ชมไปชิมก็คือร้าน Plams 19นั่นเองPlam 19ร้านสเต็กที่ตกแต่งสไตล์อเมริกันอินดัสทรียุค90ที่ตั้งอยู่บริเวณเขาใหญ่เป็นแดนสวรรค์ของคนที่ชื่นชอบรับประทานเนื้อสัตว์ที่นี่จำหน่ายเนื้อสัตว์แทบทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นอาหารทะเลหรือเนื้อวัวชั้นดีที่มาของเนื้อสัตว์แต่ละชนิดที่มีจำหน่ายอยู่ที่นี่ก็ล้วนแล้วแต่น่าสนใจทั้งสิ้นและที่เด็ดของที่นี่ก็คือสเต็กที่ทำมาจากเนื้อวัวแองกัสจากประเทศออสเตรเลียนอกจากอาหารอร่อยอร่อยภายในร้านแล้วหากลูกค้าท่านใดที่เกิดติดใจก็ยังสามารถเลือกเนื้อชั้นดีจากทางร้านกลับไปทำเองได้อีกด้วยนับเป็นร้านที่เราอยากแนะนำให้คุณผู้ชมมาลองให้ได้สักครั้งในชีวิตครับอะไรกันเนี่ยเมื่อกี้ตัวหนังสือดำๆขาวๆที่ว่าพรามไนทีนปึ้มออกมาเป็นอย่างนี้เลยเหรอเป็นอย่างนี้เลยคุณผู้ชมครับเราอยู่กับสุดยอดเชฟคุณบอยคุณบอยสวัสดีครับ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 นี่สวัสดีครับคือพี่บอยจ๋ามาเล่าให้ฟังหน่อยอันแรกคืออะไรครับสตรัคเจอร์ร้านเราเป็นอเมริกันอินดัสเทรียลครับตรงนั้นเราทำคอนบีฟคือคอนบีฟมีหลายรีซิปีมากมีหลายแบบรีซิปีงั้นครับผมถือว่านี่เป็นรีซิปีผมแล้วกันคุณบอยเป็นคนทำเองใช่ผมไม่ได้เปิดกระป๋องทำนะครับโอเคทำเองเลยคุณผู้ชมครับเจ้าสปาเกตตี้ครับนะครับคาปารินี่อ๋อคาปารินี่ก็คือเจ้าแป้งชนิดนึงนะฮะชนิดนึงครับที่เล็กกว่าสปาเกตตี้ลงมานิดนึงครับแต่นี่ยังไม่ถึงเอ็นเจลแฮร์ยังไม่ถึงนะเอ็นเจลแฮร์แต่เล็กกว่านี้พาสต้าชนิดนึงคุณผู้ชมครับเรียกว่าอะไรอีกทีนะฮะคาปูชิโน่ถูกครับคาปารินี่อันนี้อันนี้คาปารินี่คาปารินี่คาปารินี่คุณผู้ชมครับเรื่องแรกรสสัมผัสที่จะเจอก่อนก็คือความกรอบของเจ้าเส้นพาสต้าที่ร่วงมาพอดีนะฮะแล้วก็มีเจ้าคอนบีฟเนี่ยถ้าคนนิยมทานอยู่แล้วไม่ต้องอธิบายเลยเขามีกลิ่นของเขาที่มีความอร่อยมากแต่ถ้าคนยังไม่เคยทานเนี่ยนึกถึงเจ้าเนื้อกลิ่นเนื้อค่อนข้างที่จะกลิ่นมันเนื้อค่อนข้างจะเยอะไม่มีกลิ่นสาบของเนื้อมากนะสัตว์ใหญ่นะครับคุณผู้ชมครับออกมาแล้วกลมกล่อมทีเดียวออกไปทางเค็มเผ็ดหอมพริกไทยอาจารย์นี้ใช้ได้สำหรับคนรักการรับประทานคอนบีฟเจ้านี่แหละฮะนี่คืออะไรเอ่ยเราพูดเรื่องเนื้อกันมาเยอะละครับหมูโอ้ยหมูเหรอครับนี่หมูนี่คือหมูใหญ่เป็นแบบใหญ่โตโหดระดับทีเดียวผมไม่รู้ว่าผมไปสั่งที่ไรเขาเรียกพ็อกช็อปพ็อกช็อปก็คืออยู่ในสารระบบสเต็กเฮ้าส์มาเยอะแล้วนี่มันมีแฟชั่นหนึ่งเกิดขึ้นมาผมไม่รู้ใครเป็นคนเอามันเข้ามาที่ทอมฮอคแล้วนี่พี่มาทำอะไรครับคือทอมฮอคแค่กริลก็คือกระดูกต้องยาวแล้วก็กริลด้วยถ่านชาโคลอย่างเงี้ยเข้าไปปรับหอมน้ำมันมีเค็มคือตัวนี้คุณนิรุตได้ทานตรงแคปข้างนอกแคปข้างนอกคือเบคอนเบคอนที่เราทานในห้างทุกวันนี้มันมาจากแคปของโทมาฮอคใช่ไหมก็เลยไม่กระด้างใช่มันจะมีมันก็ลงไปคุกใช่แล้วมันหอมไหมหอมไหมจากชาโคลจากชาโคลชาโคลเนื้อที่นี่ทุกชิ้นหมูทุกชิ้นย่างด้วยชาโคลหมดจานนี้ชื่อว่าอะไรครับพีคันย่าพิคันย่าใช่แล้วเป็นร้านเดียวที่มีในเขาใหญ่เอาละครับนี่คือพิคันย่าคุณผู้ชมครับรสชาติของเนื้อจานนี้เขานุ่มนวลใช้ได้แล้วก็มีความมันมีหลังๆมีมันชัดเจนตู้ออกมาในตัวเนื้อก็นุ่มนวลใช้ได้หอมไหมอ่ะครับคุณผู้ชมครับร้านนี้อร่อยถ้าทุกอย่างต้องอยากทานเนื้ออร่อยอร่อยจากพ่อครัวที่มีประสบการณ์โอ้หลายต่อหลายปีเอาเนื้อขนาดนี้มาโชว์ได้20ปีนะฮะโดยประมาณกับอาหารที่หลากหลายรูปแบบและอร่อยทุกจานคุณผู้ชมครับแวะมาที่พราม19สุดยอดครับอร่อยที่สุดลีลาวดีฮอลิเดย์ลีลาที่เป็นตัวคุณ